ล่าวสวัสดีท่านผู้ชมและผู้เข้าที่รับทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่ผมอัลซ่าเกมเมอร์กับเกม Dino Hunter นั่นเองนะฮะครับผมซึ่งในวันนี้เราก็จะกลับมาเล่นเจ้าเกมนี้กันอีกครั้งและในคราวก่อนที่ผมได้เคยเล่นเกมนี้ไปแล้วสรุปว่าผลปรากฏก็คือภาพมันไม่ชัดหรือภาพไม่สวยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จึงพยายามที่จะกลับมาเล่นใหม่เพื่อที่จะได้เห็นภาพที่สวยงามยิ่งขึ้นซึ่งถ้าคุณสังเกตภาพรอบนี้ดีๆก็จะเห็นน้องทีเรกของเรากับอีกตัวหนึ่งที่หน้าตาก็คล้ายๆกันเลยแต่เป็นส่วนชิ้นเดียวกันนั้นก็อีกเรื่องนึงกับเจ้าฝูงพวกตัวเล็กๆที่มีชื่อว่าเกลี่มีมัดพวกนี้ใช่ที่ความรู้เรื่องในส่วนของผมก็ไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยซึ่งดินโนเตอร์เนี่ยก็แปลว่าการล่าดินโนเสาร์นั่นเองนะฮะซึ่งอาวุธที่ผมใช้ตอนนี้ก็น่าจะเป็นธนูนั่นแหละนะแต่ผมว่าอยากจะกลับไปได้อาวุธชิ้นนี้ครบอ่ะอัปเกรดสักหน่อยเพิ่มแรงนะโอเคเหลือแค่อัพจ้องอัพอัพไม่พอใจโอเคไหนก็ไหนแล้วนะผมจะกลับมาเล่นภูมิภาคเก่าๆเพราะฉะนั้นก็ขอสับเปลี่ยนปืนเป็นพวกปืนเล็งยาวแบบเก่าๆแล้วกันนี่อาวุธชิ้นนี้ใช่ครับผมมากลับมาลองเล่นรับรางวัลประจำวันหน่อยภูมิภาคเก่าๆนี่คือไม่ได้เล่นนานแล้วนะคิดถึงอ่ะมาเล่นเจ้าปืนพวกฮิปโลซอดอนไวแก่เหรออันนี้น่าจะตัวใหญ่ดีนะฮะผมก็อยากจะลองฆ่ามันด้วยวิธีนี้นั่นแหละเหี้ยตัวไม่ใหญ่ละตัวเล็กใช่ไหมปืนนี้ยิงไม่น่าง่ายบอกเลยไม่น่าง่ายเล็งเล็งแต่ระดับผมนี่มือนิ่งอย่าบอกใครเชียวเน่ให้ดูก่อนเกมนี้ก็จะมีการดิงโดนปอดอะไรต่างๆประมาณนั้นแหละครับที่ผมจะยิงหัวด้วยหัวใจแล้วนั้นใช่ไหมเกมนี้มันไม่เหมือนกันในรองสองอ่ะทำแม่ในสองรองใครนี่อยู่นี่เขาปอดไปตัวนี้ไหนนะอยู่นะรอแล้วยิงนี่บอกแล้วผมจะกัดคือถ้าคุณจะยิงให้ดีๆต้องกัดจังหวะแล้วสำหรับใครที่เพิ่งเล่นใหม่ก็ยิงกำลังตัวไว้นะแต่ผมพยายามเล็งปอดเนี่ยจุดตรงนี้ก็อย่างมาผสมกันต่อในที่เกม War and Order ซึ่งช่างมาเถอะโอเคมาลองเล่นตัวต่อไปกันดีกว่าตัวต่อไปนี่น่าจะเป็นส่วนของ Raptor ใช่ผมใช้ปืนพกยิงมันไม่ใช่ปืนโฉบสิก็เป็นปืนจูโจมนั่นแหละปืนอันนี้ในมาฆ่าแรปเตอร์ใช่เราจะลองใช้นี่ฆ่าแรปเตอร์โอเคมาสู้กันหน่อยดูซิว่าพี่แรปเตอร์ของเราเนี่ยจะยอมให้เราฆ่าดีๆหนอนู่นแล้วรอครับผมรอเลยยิงครับผมกว่าไปกว่าคือสามนัดก็ต้องร่วงอันนี้ไหนตัวมาตัวไม้แรปเตอร์ตัวหน้ามาฆ่าเหรอที่ไหนดีกว่าดีกว่าหน่อยปั๊บดีแป๊บเดียวฮะเป็นพวกนี้จะดีกระสุนเร็วมากมาแล้วมาโนดนี่ไงไอ้ไม่ตายรอบอันนี้ยังไงฮะแล้วอีกตัวคุณเหลืออีกตัวของตัวมาจัดมาจัดมาระยะไกลช้าแล้วนี่มีเขาหัวเป็นเต็มมันต้องหัวแล้วล่ะวันนี้มันต้องปอดก็ดีกว่าหัวแล้วกันไม่เป็นไรหรอกคือมันระยะระยะมันไกลมากท่านผู้ชมก็ช่วยเข้าใจกันหน่อยกันแล้วกันนะโอเคในส่วนของพื้นภาคต่อไปนี่ก็ไม่อาซอร่านั่นหรือตัวเชฟปืนอันนี้สลาวเชียร์จะออกมาทำไมเนี่ยไม่อาซอร่างั้นหรือเจอข้าไปรับรองได้หายจุกจุดแน่แน่ดาวน์โหลดนิดนึงเข้ามาแล้วอาซาร่าชีวิตกินพืชสาวและมีความสามารถในการอยู่กับเป็นฝูงมันต้องอยู่กับเป็นฝูงตลอดไม่ได้จ้าตลอดอะไรเงี้ยมาไม่ได้มันก็มองไม่เห็นเลยจะเล็งถึงไปไม่ได้แต่วันนี้แหละรอแล้วยิงระยะไม่ใกล้แล้วเพื่อนโอเครอแล้วรอยิงไม่รอการกัดเลี้ยงผมนี่ก็ดีใช้ได้นะกดไม่ได้เมื่อกี้กดปุ่มไม่ไปกดใหม่ก็ได้
กดอีกทีก็เหมือนค้างยืนยืนแล้วก็ตายโอเคมาในส่วนของภูมิภาคนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ยากเย็นตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนนะตัวต่อไปนี่คือบันตาตัวซอเหรองั้นครั้งนี้เนี่ยใช้เป็นปืนจุดตัวมาแล้วกันนะปืนอันนี้เลยเดี๋ยวนะปืนนี้มันจะเกินปริมาณเนี่ยฮะเอาเป็นปืนอื่นดีกว่าปืนนี้ใช่ปืนนี้แหละเหมาะสมแล้วคือถ้าคุณจะเลือกปืนนะก็ต้องเลือกปืนที่เหมาะสมกับภูมิภาคด้วยใช่มาแล้วปืนมันอยู่ไหนคือเกมนี้จะมีแมปต่างๆที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่คุณจะเล่นนะฟังเล่นไปเรื่อยมันจะมีแมปเปลี่ยนไปเรื่อยใช่แต่ละใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็พิมพ์ได้ในApp Store และ Play Store ได้เลยไม่ว่าในคอมพิวเตอร์ในระบบ iOS มีหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้เหมือนกันแล้วอะไรมันยิงกลางเนี่ยนั่นแหละนี่ก็ถึงมันเข้ามาใกล้แล้วเข้าใกล้แบบนี้แต่นี้คงไม่ต้องเล็งหรอกมั้งเล็งแม่ความแม่นยำเป็นศูนย์ความแม่นยำเป็นศูนย์เป็นไรครับขอยิงตัวอื่นก่อนไปต่อยตัวนี้ก่อนคือถ้าช้าเนี่ยคือคุณจะเห็นสังเกตเห็นเวลาทางมุมด้านขวาโอเคนั่นคือ40กว่าวิแล้วต้องรีบฆ่าใช่ไม่งั้นเราจะแพ้นะฮะโอเคในส่วนของคือท่านี้ก็ไม่มีอะไรยากจริงจริงใช่ถ้าผมจะวกกลับไปในภูมิภาคที่แล้วนี่ก็งั้นแต่ละภูมิภาคนี้โอเคภูมิภาคต่อไปนี่จะเป็นในส่วนของเฟรมโตรีคัสซึ่งเอ้ยเป็นตัวบินนี่นะถ้าตัวบินผมต้องใช้ปืนอันนี้ตัวปืนขังธนูอัพเสร็จเรียบร้อยไม่เป็นไรถ้าตัวบินคือต้องใช้ไอ้พวกนี้หวังว่าจะเป็นตัวบินแล้วกันนะถ้าเป็นตัวอื่นนี่สวยนะเฮ้ยโอเคโผล่มาโผล่หัวมาหน่อยตัวบินจริงด้วยอย่างที่ผมคิดเลยดินแดนนี้จะมีดินแดนในความต่างก็มีคงกระดูกมาอยู่ไหนหัวมาเขียมยิงเต็มต่อไปมาอีกตัวอยู่นั่นโอ้มันมาด้วยแล้วต่อไปอยู่ไหนเฮ้ยยิงอีกตัวหนึ่งยิงนาวลุ่มนาวเลยอีกไหมยิงเอ้ยช้าไปยิงเกือบจะดีกระสุนไม่ทันเชียวแน่ไม่ทันนะผมแบบสวยเลยล่ะพี่น้องตัวต่อไปเป็นแอตโตซอสินะเพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นเจ้าปืนชิ้นนี้ไม่ชิ้นสิปืนชนิดนี้โอเคมาเราเล่นดูกันโอเคมันชื่อว่าเฮกเทโรดอนโตซอรัสซึ่งถ้าจะใช้นะก็ขอใช้ลูกซองดีกว่าคือปืนซองนะนะปืนซองคือมันตัวไม่เล็กอ่ะนี่ปืนซองนะยิงระยะไกลไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่แต่พวกนี้มันตัวเล็กไงมันจะกระโปงอ่ะนะก็อย่าไปฆ่าเนาะอย่ามันสลับทางมาอย่าไม่ใกล้กระโปงอย่าไปใกล้กระโปงคุณโดนระยะนี้พอคุณแล้วมันยิงยากแต่ปืนซองมันยิงไปอย่าไม่โดนไม่โดน1 2 3โดนอีก2ตัวใช่มั้ยตัวนึงก็ยังไม่โดนอีกอ่ะอะไรของเราเนี่ยเกมต่อไปนะก็จะเป็นในส่วนของขอเป็นปืนอันนี้ครับฝากอะไรกันนะอย่าใช้ปืนเลยซ้ำๆซากๆนะมันจะน่าเบื่อโอเคแม่ตัวนี้ก็เป็นสายแรนเตอร์อีกเช่นเคยไอ้ชื่อมึงชื่อว่าโดเมโอซอรัสซึ่งเหมือนโดเรมอนเอ๊ะ4ตัวนะครับผมเอ้ามันหลบแย่ละถ้ามันหลบอย่างนี้ก็ต้องแปลว่าผมต้องยิงจากระยะนี้สินะฮึบยำบอกแล้วของมันยำผมเต็มร้อยโดนอีกตัวมาเลยบอกแล้วว่าต้องโดนไม่สนใดก็สนใจตัวมันนั่นแหละโอเค
คเกมนี้ภาพก็สวยอีกแล้วเหรอเนี่ยสวยงามสำหรับการยิงครั้งนี้โอเคมาสำหรับภูมิภาคต่อไปเนี่ยเป็นภูมิภาคที่ล่าสุดที่ผมกำลังเล่นชาลาฮะซีรีส์ยิงธนูยังเล่นไม่จบเลยติดตั้งธนูของผมหน่อยธนูของผมเลยตอนนี้ก็อัปเกรดมาเต็มไปเรียบร้อยถ้าเต็มสักขนาดนี้จะต้องเล่นแล้วปะเล่นซีเรียบจ้างมันซ้ำซากมาเล่นซีรีส์ธนูแบบซีรีส์ที่แบบไม่ใช่รับจ้างนะคือทำตามเควสอะถ้าเล่นไม่จบคือไม่ชนะเกมอะประมาณนั้นโอเคเออสินะมันชื่อว่าโดเมโซอีกแล้วโดเรมอนอีกแล้วธนูก็สวยเหมือนกันนะสวยเลยแล้วเตอร์เพื่อนแล้วเตอร์อีกแล้วตายเนี่ยมันดีตรงเนี้ยเริ่มเสียงประมาณว่าเติร์ดเพื่อนเติร์ดมันจะไม่มีความดีเกินเลยนี่มันจะโคตรเบาแต่ปัญหาคือทำเหมือนเขาใกล้ชิดขนาดนี้นะหัวเปล่าหัวกูกว่าจะอัพธนูได้เด่นขนาดนี้นี่สงสารผมหน่อยนะเล่นมาขนาดนี้ถือว่าดีมากเลยล่ะโอเคในส่วนของตัวต่อไปคืออสรพิษชื่ออย่างกับงูเลยอะแต่ต้องลองว่ะระดับผมนี่ต้องลองเชื่อหนาวจนตัวก็เท่เดี๋ยวนะต้องเล็งหน่อยยิงมันรู้ตัวยังมันรู้ตัวแล้วนี่สวยเลยมันรู้ตัวแล้วนี่มันรู้ตัวแล้วนี่อย่าไม่นะไม่ผมไม่มีทางชนะพี่เลยความเป็นยังผมจะหายไปหมดตอนที่บอสมาเร็วขนาดนี้คือไม่มีใครบอกว่าบอสมันจะเร็วขนาดนี้นะโอเคมาราโคริโทซอรัสกันบ้างใช่ดิสสองก็จะมีแตกต่างกันไปมากมายไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากแล้วก็ยิงไม่เดินขอชนะก่อนนะยิงเข้าลำตัวสักตัวยิงโดนเต็มๆสักนิดยิงเข้าบังตูสักนิดนี่โดนแล้วหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งแม่งไม่ตายทำไมตัวก่อนได้ยิงสองแล้วก็ตายว่ามันจะเกินไปไหม3นัดก็ต้องตายความแม่นยำใช้ได้จริงๆเลยโอเคตอนนี้ไม่มีสายฟ้าเหลือเล่นแล้วทำอย่างต่อดีวะนั่นดิงั้นพาให้ผู้ชมไปชมปืนแล้วกันนะปืนในเกมนี้จะมีปืนอีเวนต์ใช่ปืนนี้ผมก็จะมีอันเดียวผมมีปืนเพื่อผมมีอีเวนต์แค่อันเดียวจริงๆคือปืนนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมเห็นหน้าตานะคือมันจะน่ารักหน่อยๆนะก็ดูสิป้องกระสุนนี่ก็สวยสวยมากปืนมีความสวยงามดีต่อไปเป็นปืนเบาที่ผมนี้หมดก็น่าจะอย่างที่คุณได้เห็นไปนะก็มีปืนนี้ก็คือปืนแกลง Galaxy แล้วก็มาเชียลบริเทสนะฮะโอเคดูก็ลายก็คือเหมาะการอยู่ในป่ามากเลยเนี่ยก็ปืนชิ้นนี้ไปก็ไปที่ชิ้นปืนต่อไปก็น่าจะเป็นเล็กซาร์ด Advantage นะฮะต่อไปก็เป็นแกรนลิเบอร์ตี้โปรชื่อแม่งจะยากไปไหนเนี่ยโอเคหน้าตาก็มีความเฟี้ยวฟ้าวไปอีกแบบนะเนี่ยแต่กว่าจะได้ปืนแต่ละอันมานี่ก็ต้องใช้เวลาผมขี้เกียจอ่านชื่อคุณก็อ่านชื่อเองแล้วกันนะปืนนี้เป็นปืนที่ปืนแรกของผมนั่นเองนะฮะปืนต่อมาก็ใช้ในภูมิภาคที่2ก็เป็นปืนที่เหมาะกันอยู่ในป่าอย่างที่เคยบอกไปปืนนี้ก็มีความเท่ที่สวยงามอีกแบบปืนนี้โอ้โหความฟิวฟอลนี่สูงจริงๆโอเคไปในส่วนของปืนสั้นกันบ้างปืนสั้นนี่เป็นปืนซองทั้งนั้นก็เป็นปืนอันนี้ลายก็เป็นลายเหมือนซีบฉลามหรือลายเสือประมาณนั้นแหละปืนต่อไปก็เป็นปืนที่เท่ๆดีเหมือนกันนะเหมือนจะมีที่เก็บกระสุนอยู่ตรงนี้ด้วยสวยสวยงามมากตัวธนูผมก็จะมีอยู่บ้องเดียวอันเดียวนั่นแหละนะอย่างที่คุณเห็นนะส
ซึ่งความสวยงามก็ไม่ใช่น้อยซึ่งกว่าจะเป็นได้ขนาดนี้นี่คุณหนูธนูสิอัพซะยาวนานเลยนะสงสารคนเล่นหน่อยโอเคถ้าตักปืนในเกมนี้ทั้งหมดก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยไปที่ร้านขายปืนเล็งยาวก็จะมีตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบนะดูไปได้คุณก็จะเข้าใจเยอะมากจริงเท่อันนี้เท่มากจริงๆนะโคตรเท่ปืนนี้ผมว่าหน้าตาก็คล้ายฟาร์มาร์สแต่มันก็ไม่ใช่นะดูแบบนี้ก็ฟาร์มาร์สพอดูแบบมันก็ไม่ใช่ฟาร์มาร์สมันคือปืนอะไรไม่รู้นี้ก็เอ้ยปืนนี้มาพัฒนาเป็นปืนลิปเลี้ยว2ใช่ดูดีขึ้นไปอีกแบบอ้าวนี่ก็มีปืนมากมายหลายปืนเลยทีเดียวโอ้โหโคตรเท่เลยปืบปาบปืบปาบปืนนี้ก็เช่นกันแต่ละโอ้เดี๋ยวปืนเดียวกันหรือเปล่าใช่เพราะปืนเดียวกันแค่อัปเกรดเป็นเลเวล2หน้าตามันก็คล้ายๆกันอยู่นะปืนนี้ก็มีความเฟี้ยวฟ้าวอีกแบบของแต่ละปืนโอ้ลายสวยปืนนี้เหมือนปืนยุคกระสุนหรือเปล่าปืนนี้ไม่เหมือนปืนทหารเลยล่ะเท่ปืนนี้ก็มีความเฟี้ยวฟ้าวอีกแบบแต่ละปืนนี้โอ้โหสกาชัดๆแต่มันก็ไม่ใช่เดี๋ยวปืนยิงคุณไหมคุณไหมคุณก็คุณนะโอ้เท่เดี๋ยวเนี่ยปืนแบบนี้อัพเกมเลเวล2แล้วเท่ขึ้นหน่อยนะโอเคปืนต่อไปสวยนี่ IV เลยนะสวยมากคือสีสันความเท่มาลากัสโปรเหรอก็นั่นแหละแต่ละปืนในเกมนี้ก็ไม่ได้น้อยเลยเยอะมากซะด้วยซ้ำนี่ปืนเลเวลไหนเนี่ยยังไม่ได้โหลดปืนไม่ได้ซ้ำดีเหมือนกันผมเนี่ยแต่ละปืนก็มีมากมาหลายแบบเลยทีเดียวเติมเชือบชิบชับอู้เท่เออโอ้โหโอ้โหแต่ละปืนแม่เฟี้ยวฟ้าจริงๆดูสิผมว่าเปิดกันวันนี้ไม่มีทางได้จบปืนมันมีเยอะมากจริงๆเลยปืนมีพระเจ้าของคำเยอะเลยนี่เพิ่งจบซีรีส์แรกไปนะงั้นผมจะไปต่อเรื่อยๆแบบไม่ต้องพูดมากทำเพลงก็แล้วกันนะผมจะค่อยๆเปิดไปเรื่อยมีความเฟี้ยวฟ้าวนะปืนเมื่อก่อนในนี้อันนี้ปืนผมคือก็แต่ละปืนก็เท่ไปอีกแบบเกมนี้ปืนเยอะมากๆเลยเน้นเลยว่าโคตรตะไลแห่งความเยอะแต่ละปืนก็เฟี้ยวฟ้าวกันทั้งนั้นแหละน่าสวยดีมากเยี่ยมยอดว่าจะจามขอจามแป๊บนึงสวยมากตอนนี้จะจามไม่ออกแล้วปืนอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวปืนกำจัดไวรัสเหรอหรือปืนกำจัดเชื้อไม่รู้ว้าวโอ้ my god แต่ละปืนบอกเลยโอ้ my god ปืนสั้นปืนสั้นนี่เท่มากอะท้องอารามเชียวปืนนี้เรามีแล้วเราก็มีแล้วเหมือนกันยังไม่มีแต่อยากได้เอ้ยเดี๋ยวคือปืนนี้ไปอัพวิวใช่สวยมากต่อไปก็ในส่วนปืนชนิดนี้มีการเล็งสวยจัดลายในเกมปืนนี้สวยมากโอ้ปืนอะไรวะโคตรเท่เฉียบมากว้าวว้าวแต่ละปืนอยากจะร้องถึงความสวยงามของเขาเลยจริงไม่ใครมาคิดสกินปืนมั้งนี่ผู้สร้างเกมนี้เป็นใครกันเหรอแต่ละปืนโอ้ยอย่างเท่โคตรเท่ต่อไปเป็นส่วนของธนูธนูที่เรามีอยู่แล้วก็นี่แหละคือถ้าอัพไปเรื่อยมันจะมีอะไรที่ต่างจากเดิมไปเรื่อยแล้วแต่ปืนเชิดดัตเชิดดัตอิสแมนเดี๋ยวปืนกำจัดไว้ได้จริงแล้วหรือไงไม่ใช่อินทอร์แมนอิสกระจุดตัวเดินแม่งปืนเยอะว่ะธนูเยอะจริงส่วนของธนูก็จะไม่มีอะไรที่เยอะแยะมากก็อุ้ยสวยนะเฮ้ยอะไรเนี่ยโคตรเท่ธนูยุคไหนว้าวโหเมื่อกี้ก็เท่นะเท่มากด้วย
เออแม่งลายย้อนยุคโอ้สวยอืมอะไรวะเฮ้ยดูสายธนูดิสีมันสามารถที่แบบขยับได้แบบยิบเลยอะเออไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้ก็เหมือนกันเลยโคตรเท่ไม่รู้จะพูดยังไงกันกลับไปที่พวกปืนแปลกๆกันแล้วกันนะแปลกจริงๆแต่นี้ไม่ค่อยจะแปลกนะเออ RBG แล้วก็ปืนนี้หน้าไม้แล้วก็ปืนแบบนี้แปลกอ่ะเออคือคิดเลยปืนอะไรของมึงว้าวคือปืนแปลกๆทั้งนั้นอ่ะคือไม่รู้จะพูดยังไงกับปืนของพวกนี้ทำไมโอ้โหเลเซอร์โอ้โหอ้ยาปืนแช่แข็งในมิสเตอร์เซฟชัดเลย3ใช่ไหมเออราคือมิกัด3นั่นแหละเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้ไว้ใส่ที่แขนแล้วยิงเหรออย่างเท่เดี๋ยวละปืนเดี๋ยวจะบอกแล้วโอ้ปืนทอมสันหรือเปล่าทอมสันแบบ2มืออ่ะเอ้ยโคตรเท่อ่ะหรือทอมสันอาจจะเป็นของชุดสลับก็ได้เอ้ยเลเซอร์ขนาดจิ๋วอะไรน่ะโอ้ยหน้ามาอีอย่างวะเดี๋ยวละปืนเดี๋ยวจะบอกแล้วว่าโคตรเท่โอ้คือแบบคือมันพัฒนาจากซีรีส์ก่อนหน้านี้คือแบบแต่ละอันมันจะมีแบบรุ่นที่2ก่อนอันก่อนหน้าเฮ้ยปืนอะไรวะเฮ้ยโคตรเท่เลยแต่ละปืนเนี่ยบอกเลยว่าเท่มากแล้วก็ปืนดีเวนของผมอ่ะอันนี้แหละของผมเองแล้วก็เอออย่างวะปืนที่ใช้มืออีกแล้วแต่เท่อะลูกผู้ลายอย่างน่ากลัวโอ้ปืนกับอเมริกาคิดมากมันถืออเมริกาปืนอเมริกาอีกแล้วว้าวแมนอควาแมนไม่ใช่หยอกปืนสวนน้ำประมาณนั้นเฉียดเจริญอันโคตรเฉียดโคตรสวยคือชอบไปมากคือใครคิดปืนพวกนี้ไม่รู้โอ้ยบีน้องไดโนเสาร์ด้วยนะล่ะคุณดูแต่ละปืนของเกมนี้แม่งปืนเยอะจริงซึ่งไหนๆคลิปนี้ก็มาไกลแล้วนะขอกล่าวปิดคลิปเอฟซีเลยก่อนนะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการเล่นของผมครั้งต่อไปด้วยนะครับพี่น้องสำหรับนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย